นับสนุนโดยเบนทนันน้ำมันเครื่องโททานกลับมาพบกับช่วงที่2ของรายการครับช่วงนี้ต้องบอกว่าสาระเต็มๆเลยนะคะสาระมาเต็มก็จริงๆแล้วรายการสปีดคาร์คลินิกของเราเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีสาระนะครับทุกขั้นตอนในการครับในการที่เราออกรายการนะครับตรงนี้แต่ว่าเราก็ไม่อยากให้ท่านผู้ชมเครียดกับเรื่องตรงนี้เราสนุกสนานเฮฮาแต่ว่าท่านเอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับแล้วก็จำได้ถ้าเกิดบางทีในเรื่องของหลักการอย่างเดียวมันก็กลายเป็นเรื่องของการที่เบื่อนะคะเรียกว่ารายการของเราก็จะเน้นความครบรสนะคะสนุกสนานเฮฮาคุยกันเรื่องในเรื่องของเรื่องทั่วไปนะคะที่จะมีอัปเดตกันในสังคมแต่ที่สำคัญก็คือข้อมูลแล้วก็ได้ความรู้แน่นอนเป็นช่วงเวลาครอบครัวก็ได้นะคะพี่หมอคะช่วงเวลาแบบนี้ดูกันได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยก็เราปลูกฝังให้เด็กเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องรถยนต์ก็ได้เพราะว่ายิ่งเป็นเด็กผู้ชายนะครับผมคิดว่าในประเทศไทยเนี่ยไม่ต่ำกว่า 70-80% ถ้าเป็นผู้ชายนะชอบรถนะครับกับผู้หญิงสมัยนี้ก็ตั้งสมัยก่อนนั้นคงประมาณ 10-20% แต่เดี๋ยวนี้ 50-50 นะครับผู้หญิงกลับมาชอบรถแล้วก็มารู้เรื่องรถนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีครับเป็นเรื่องที่สนับสนุนเลยแล้วก็ท่านที่ใช้รถอยู่ก็ไม่ต้องกลัวครับถ้าท่านเรียนรู้เรื่องรถนะครับจะเป็นทางโลกโซเชียลหรือว่าจะเป็นทางรายการของเราเองนะครับของพี่หมอก็หลายๆรายการนะครับตรงนี้ก็ได้ประโยชน์กลับไปแน่นอนแล้วท่านประหยัดตังค์ได้กับการซ่อมรถของท่านหรือในการจะซื้อรถหรือว่าท่านเอาตังค์ตรงนี้ไปใช้ประโยชน์ให้ลูกให้หลานไปกินโรงเรียนดีกว่าไม่ต้องห่วงเลยในเรื่องของช่างหลอกช่างฟันช่างต้มช่างตุ๋นเนี่ยนะคะถ้าชมรายการสปีดคาร์คลินิกของเราโอ้โหตรงนี้นะคะวันนี้นะคะไม่ได้มีแค่นะคะความพิเศษมาฝากอย่างเดียวเรามีการตอบคำถามจากทางบ้านด้วยอย่างที่บอกกันไว้ว่าไปฝากกันได้ถึงจะพี่หมอจะแวบนะคะไปถ่ายทำภาพยนตร์นะคะแว็บมาดูแลคุณลูกค้าแต่อย่าลืมแฟนคลับใน Facebook ก็ไม่ห่างหายไปไหนนะคะวันนี้ค่ะมีอีกหนึ่งคำถามคุณปรางค่ะพี่หมอในวันนี้ผู้หญิงเหรอคุณผู้หญิงค่ะครับนะคะเดี๋ยวนี้ใช้รถใช้ถนนกันเยอะนะคะพี่หมอคะขอปรึกษาเรื่องรถได้ไหมคะได้ไหมคะพี่หมอก็ฝากเอาไว้แล้วนี่นะคะได้ไหมคะอันนี้ถ้าผมบอกไม่ได้อะไม่ได้เดี๋ยวก็จะอ่านไม่ได้เดี๋ยวต้องจานตอบแทนนี่ต้องได้ดิครับต้องได้ต้องได้นะคะให้ได้ทุกเรื่องเกี่ยวกับเรื่องรถนะครับแต่ว่าไม่ได้เอารถไปให้นะครับคือในการแก้ไขซ่อมเรื่องรถนะคะคือในการเทคนิคทั่วไปวันหลังจะมีทัก Facebook มาพี่หมอคะขอรถสักคันนึงได้ไหมคะได้ไม่เป็นไรนะคะถ้าจะเอารถเข้ามาซ่อมก็มีส่วนรถมีอะไรซ่อมได้นะฮะตรงนี้รถได้หมดซ่อมได้นะพี่หมอซ่อมให้นะคะพี่หมอเองไม่ใช่พี่เบิร์ดนะคะอันนี้แอบแซวอ่ะแล้ววันนี้ค่ะขอสอบถามว่าคือรถที่หนูใช้เนี่ยคุณปรางนะคะบอกว่าเป็นรถนิสสันมาร์ทนิสสันมาร์ทค่ะปี2010ค่ะวิ่งได้ 160,000 โลแล้วครับแต่ว่ามีอาการรอบเดินเบาต่ำรอบเดินเบารอบรอบเดินเบาต่ำนะคะ500 600เครื่องเคกอันนี้ขออนุญาตค่ะครับสำหรับผู้ที่ไม่รู้เรื่องรถอันนี้ไม่ได้เขียนผิดใช่ไหมคะเครื่องเคกไม่มีไอ้คือเครื่องเคกเนี่ยมีอาการเคกจริงๆเขาเรียกว่าเครื่องเคกเคกเนี่ยก็อาจจะมีหลายสาเหตุที่ทำให้เครื่องเคกเช่นเติมน้ำมันที่ไม่ได้มาตรฐานหรือเติมน้ำมันผิดหรือเครื่องร้อนก็ไก่นะฮะก็ไก่ไม่ตีนะคะอันนี้คืออาการของเครื่องเคกเครื่องเคกมีครับมีนะคะแล้วก็เปลี่ยนคอยจุดระเบิดแล้วลักปีกผีเสื้อแล้วก็ยังมีอาการอยู่ค่ะเวลาวิ่งเกียร์4นะคะ60ถึง80เนี่ยเปลี่ยนเป็นเกียร์5รอบตกค่ะเร่งไม่ขึ้นเลยหนูต้องทำยังไงดีคะเป็นรถแบบเกียร์ธรรมดานะคะเกียร์แมนนวลหรือเกียร์ธรรมดาหลายคำถามมากก็ถือว่าเก่งนะฮะค่ะคุณมะกรูดใช่มั้ยฮะคือคุณมะปรางอ๋อคุณมะปรางแหมยกมาทั้งสวนเลยทีเดียวชอบทานมะกรูดมะปรางทานไม่เป็นครับนะคะคือคุณมะปรางค่ะเป็นผู้หญิงที่ชอบรถนะถ้าเขียนคำถามอย่างงี้นะครับเขียนคำถามออกมาได้ชัดเจนมากนะครับคือเป็นภาษาแบบรถเลยเป็นภาษาที่เกือบที่ช่างเขาเรียกกันแล้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยคือคอยจุดระเบิดอะไรพวกนี้ก็ยังจำเรื่องของพาร์ทเรื่องของอะไหล่ของตัวอุปกรณ์เครื่องยนต์ได้นะครับก็ถือว่าเก่งครับดีฮะศึกษาหาข้อมูลเอาไว้ผู้หญิงทั่วๆไปเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นต้องไปพึ่งผู้ชายแล้วนะครับก็คือขอให้อ่านคู่มือเปิดฝากระโปรงรถเป็น
นะครับแล้วก็ดูหน้าปัดไว้ไม่เสียตังค์เยอะตรงนี้ก็สูตรนะครับของพี่หมอเลยตรงนี้ก็ถือว่าดีครับกับเรื่องของสุภาพสตรีที่ดูแลเรื่องรถอันนี้นะครับที่อาการของรถนิสสันมาร์ทกับเกียร์ธรรมดาใช่ค่ะนะครับอาการนี้ถ้าเกิดว่าให้พี่หมอวิเคราะห์ก็คือเรื่องของการเติมน้ำมันที่จะเติมน้ำมันที่ไม่ได้มาตรฐานหรือว่าอาจจะไปเติมน้ำมันปั๊มที่ไม่สะอาดสะอาดนะครับเป็นปั๊มที่อาจจะอยู่ต่างจังหวัดพวกนี้ต้องระวังให้ดีๆถ้าจะเติมน้ำมันนะครับไม่ว่าจะเป็นรถยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่ค่ายไหนก็แล้วแต่เลือกปั๊มน้ำมันที่ไม่ได้มาตรฐานนิดนึงนะครับดีที่สุดก็คือพวกที่มีรถเข้าไปเติมมันเยอะๆนั่นแหละคือน้ำมันจะมีการหมุนเวียนนะครับจะไม่ตกตะกอนหรือว่าสนิมหรือน้ำบาดาลที่ซึมๆเข้ามามันก็จะมีการออกไปนะครับอันนั้นคือสังเกตง่ายๆถ้ามีรถที่เข้าไปเติมปั๊มนี้เยอะๆก็เติมอันนั้นนะครับจริงๆแล้วพี่หมอก็จะมีอยู่ในใจแหละแต่พูดไม่ได้กับตรงนี้พูดไม่ได้นะคะว่าแต่เอาอย่างที่พี่หมอเติมเองดีกว่าเอาที่ใช้รถประจำวันอยู่ทุกวันนี้เติมเนี่ยนะครับก็คือเชลเวสโซคาเทคที่พี่หมอเติมอยู่ประจำเลยนะคะนะครับตรงนี้ที่ใช้อยู่ก็คือมันหนึ่งในเรื่องของใกล้บ้านนะครับแล้วก็ความสะดวกสบายแล้วก็เป็นน้ำมันที่เติมมาแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรนะครับตัวนี้อันนี้ก็เลือกได้ถือว่าอยู่ที่ท่านเองนะฮะท่านก็เลือกเอาหน่อยนะครับกับการเติมน้ำมันในการเติมน้ำมันที่ผิดหรือว่าน้ำมันที่ไม่สะอาดบางทีคุณมะปางอาจจะไปเจออย่างนี้มาก็คือเกิดการน็อกหรือการอ่านค่าที่อ่านค่าที่ไม่ได้ประสิทธิภาพนะครับของตัวเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับทีนี้อาการแก้ไขเนี่ยไปเปลี่ยนคอยจุลระเบิดถูกไหมเปลี่ยนมาแล้วเปลี่ยนคอยจุลระเบิดมาแล้วล้างปีกผีเสื้อแล้วล้างปีกผีเสื้อมาแล้วก็ไม่เกี่ยวเลยอาการคอยจุลระเบิดเนี่ยคือถ้าเกิดเสียเครื่องยนต์จะสั่นเวลาจอดอยู่กับที่หรือเวลาวิ่งแล้วสะดุดนะฮะวิ่งสะดุดไม่มีแรงก็คือจอดอยู่แต่เครื่องยนต์เนี่ยจะสั่นจะขึ้นมาถึงห้องโดยสารที่พวงมาลัยเราเลยอันนี้ไม่ใช่จะโยกเลยนั่นคืออาการของคอยจุลระเบิดเสียนะครับจะเดินไม่เต็มสูบนี่ไม่ใช่แล้วล่ะเปลี่ยนฟรีไปแล้วช่างคนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นงานหรือเปล่าไปเปลี่ยนคอยเฉยเลยนะคะได้ล้างปีกผีเสื้อเนี่ยก็คือก็ไม่น่าเกี่ยวแต่ว่าอาจจะสัมพันธ์กับเรื่องของตัวที่รอบต่ำเพราะนั้นอาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ก็คงไม่น่าเกี่ยวกับอาการนี้นะครับแต่ล้างไปก็ได้ประโยชน์ครับก็ดีตรงนี้ล้างไปก็ถือว่าได้ประโยชน์กับเรื่องของการที่มีอาการรอบต่ำอาจจะหายแต่ว่าเครื่องยนต์ยังไม่สมบูรณ์เพราะว่าอาการนี้ยังไม่หายยังมีการเกิดอยู่ยังรอบตกด้วยเร่งไม่ขึ้นด้วยก็คืออาการก็คือเหมือนเดิมทีนี้อาการในการแก้ไขกับรถของคุณมะปรางนะครับอันดับแรกเลยผมไม่รู้ว่าเติมน้ำมันอะไรจะเป็นน้ำมันแก๊สโซฮอลหรือว่าจะเป็น E20 หรือว่าจะเป็นอะไรพวกนี้หรือเปล่าแต่จริงแล้วในการแก้ไขนะครับรถทั่วๆไปเอาไปใช้ได้นะครับก็คืออาจจะไม่ต้องไปเติมน้ำมันซุปเปอร์95เลยนะซุปเปอร์95 1ถังเลยนะครับไม่ใช่ว่าพวกแก๊สโซฮอลหรือ E20 หรือ E85 นะฮะไปเติมซุปเปอร์95เลย1ถังใช้น้ำมันของเก่าให้เกือบหมดนะครับใช้น้ำมันของเก่าให้เกือบหมดเกือบไฟแดงอ่ะแล้วก็เติมน้ำมันซุปเปอร์95ที่จะมีขายอยู่ตามปั๊มนะฮะตามปั๊มต่างๆก็มีขายอยู่ก็คือน้ำมันซุปเปอร์95เนี่ยจะเป็นออกเทนที่แรงมากเขาจะไปช่วยในการชะล้างพวกขมเหลวที่เกาะอยู่ในห้องเผาไหม้เกาะอยู่ที่หัวเทียนเกาะอยู่ที่หัวฉีดเกาะอยู่ที่วาล์วนะครับพวกนี้จะจุดระเบิดคือไฟจะเผาไหม้หมดแล้วก็จะออกไปที่ท่อไอเสียก็จะไปละชะล้างพวกขมเหลวที่เกาะอยู่ในคาเทอลิติกคอนเวอร์เตอร์ท่อไอเสียนั่นแหละก็จะช่วยให้สะอาดนะครับแล้วก็ตัวออกซิเจนเซอร์ที่ติดอยู่กับท่อไอเสียไอตัวเนี้ยเวลาไอเสียวิ่งผ่านปุ๊บมันจะเป็นตัวอ่านค่าแล้วสั่งจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับตรงนี้ก็ออกซิเจนเซอร์อาจจะสะอาดได้ด้วยทุกอย่างอาจจะหายก็ได้ครับโอ้โหอาจจะหายก็ได้นะตรงนี้แต่ว่าต้องวิ่งใช้ความเร็วนิดนึงเพื่อที่จะให้มีการเผาไหม้ที่แรงขึ้นเพราะว่าถ้ารอบเครื่องสูงการจ่ายไฟจะแรงขึ้นตรงนี้ก็จะทำให้เกิดการชะล้างขมเหลวทั้งหมดหลุดออกไปก็อาจจะหายแล้วนะครับถ้าเกิดไม่หายก็ไม่เป็นไรตรงนี้นะครับเราถือว่าเราได้ประโยชน์แล้วก็เอาไปใช้งานได้กับน้ำมัน1ถังตรงนั้นนะครับอย่างน้อยก็ต้องได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยแน่นอนกับอุปกรณ์อย่างใดอย่างหนึ่งนะฮะที่เติมซุปเปอร์95นี้ไปถ้าไม่หายท่านเอาเข้าไปที่ศูนย์เลย
ถ้าท่านเปลี่ยนตัวคอยจุลระเบิดมาแล้วล้างบีบเชื่อมาแล้วไม่หายอย่าไปทำแล้วครับกับช่างคนนี้ต้องไปเข้าที่ศูนย์เขาจะมีเครื่องคอมจับนะครับเอาเข้าคอมปุ๊บมันก็จะฟ้องขึ้นมาว่ามีโค้ดอะไรบ้างที่มันขึ้นโชว์มาถ้าเรารับไม่ไหวช่างเขาที่ศูนย์เขาเสนอเปลี่ยนตัวนู้นตัวนี้นี่มานะครับก็อย่าเพิ่งไปเปลี่ยนถ้าเรารับไม่ไหวนะครับก็เสียค่าแรงค่าเช็คไปก็คงไม่กี่ร้อยบาทหรอกนะครับแล้วก็อาจจะไปหาช่างที่มีประสบการณ์ข้างนอกช่างที่ออกมาจากนิสสันให้เขาทำให้ก็ได้ให้เขาเปลี่ยนให้ก็ได้แต่ว่าไม่ควรไปช่างที่ไปเปลี่ยนคอยจุดระเบิดให้เรานะคะไม่ควรไปช่างเดิมแล้วนะคะก็คือไปเปลี่ยนผิดพลาดมาแล้วไม่สมควรวิเคราะห์เปลี่ยนคอยจุดระเบิดนะครับตรงนี้หรือว่าถ้าเขาวิเคราะห์มาว่าเป็นออกซิเจนเซอร์อาจจะเสียเลยเส้นนึงก็อย่าพึ่งนะครับบางทีแล้วอย่างที่พี่หมอบอกไปเรื่องของตัวน้ำมันซูเปอร์อาจจะไปล้างตัวออกซิเจนเซอร์อาจจะไม่สะอาดเพียงพอถ้าศูนย์เขาบอกว่าต้องเปลี่ยนตัวนี้ก็มาข้างนอกก็ได้ครับให้ช่างเขาถอดล้างทำความสะอาดก่อนใช้กระดาษทรายเบอร์พันนะฮะพันหรือพันสามเนี่ยรูปๆขัดๆตรงตัวหัวออกซิเจนเซอร์เนี่ยให้สะอาดแล้วอาจจะหายก็ได้อาจจะไม่ต้องเปลี่ยนออกซิเจนเซอร์ก็ได้อันนี้ก็ลองนะคะที่แบบเซฟที่สุดก่อนเอาเป็นว่านะคะนอกจากคุณว่าปลาแล้วท่านผู้ชมทางบ้านก็ได้ความรู้แบบจัดเต็มแน่นอนพี่หมอขาครับได้เวลาค่ะลุยกันแล้วไปใส่เสื้อช็อปนะครับซ่อมรถกันวันนี้ก็มีท่านผู้ชมจากทางบ้านฝากมาค่ะเป็นรถ Isuzu Dragon Eye มีกลิ่นแก๊สรั่วมีกลิ่นแก๊สรั่วแสดงว่าวางเครื่องมาแล้วไม่ใช่เครื่องดีเซลแล้วต้องเป็นเครื่องบินซินแน่อันตรายนะครับเกี่ยวกับเรื่องแก๊สอย่างไรไฟลุกไฟไหม้ได้ท่านต้องไปชมว่าพี่หมอซ่อมอะไรบ้างครับตามพี่หมอไปซ่อมรถกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะนะฮะยูซูนะครับผมก็มาดูแล้วมาเจอแล้วครับสาเหตุที่มันเกิดนะฮะเป็นเครื่องเป็นรถรุ่นยูซูดราก้อนไอนะครับแต่ว่าวางเครื่องเจมาครับเป็นเครื่องเจที่เอาไว้สำหรับติดแก๊สนะครับตัวนี้ก็ติดเป็นระบบ LVG ที่ท่านผู้ชมบอกว่าเหม็นในรถหึงเลยนะครับ